อยากไปบอกให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้รับทราบว่าแหล่งความสุขที่แท้จริงที่เรากำลังแสวงหามันอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนและเข้าถึงนี่ไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่นั่งเฉยๆอย่างนี้หาจุดสบายให้เจอหาจุดสบายเจอวันนี้ก็เข้าถึงวันนี้นี่นะจ๊ะถ้าหาจุดนี้ไม่เจอมันก็ยังไม่ถึงเนี่ยแค่ให้สังเกตว่าวันนี้กายเราสบายไหมใจสบายไหมอารมณ์สบายไหมเราทำไงถึงสบายแล้วก็อยู่จุดที่สบายนี่เองไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆอย่างสบายๆถ้าสบายคืนนี้ก็ได้คืนนี้นี่นักเรียนอยากได้คืนไหนคืนนี้นะก็แค่หาสบายๆนี่ได้แล้วสังเกตว่าสบายไหมแอบเล็งๆดูนะถ้ารักที่จะเข้าถึงจุดนี้ได้ต้องเป็นบุคคลต้องหมั่นสังเกตดูอารมณ์ดูจิตใจดูการวางใจอย่างนี้นะจ๊ะเราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่ให้ถึงจุดสบายนี่นะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนนักเรียนเมื่อกี้ครูผู้ใหญ่พูดว่าไงนะจ๊ะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนสบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนโดยไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายเลยนี่นะเอาตายเผลอไปบอกโนฮาวนะทีนี้ใจมันจะเป็นอย่างนี้พอเจอจุดสบายไม่ว่าอยู่นอกตัวอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวเดี๋ยวมันจะไปลงกลางตัวเองง่ายไหมง่ายนี่ไงจะเราหาจุดสบายเจอแต่เดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปเองเลยมันจะไปเองเมื่อเราเจอจุดสบายมันก็จะไปเมื่อเราเจอจุดสบายมันก็จะไปเมื่อเราเจอจุดสบายมันก็จะไปเองไปไหนไปที่ศูนย์กลางกายเองเลยนี่ไปจื้อไปเจอสิ่งที่มีอยู่แล้วอะไรมีอยู่แล้วจ๊ะความสุขความสุขมีอยู่แล้วความสว่างก็มีอยู่นี่อะไรอะไรก็มีอยู่ตรงนั้นง่ายไหมง่ายเราควรจะถึงคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้คืนนี้นี่ถ้าสบายกายสบายใจก็